จารย์ครับหลายๆคนก็ห่วงเหมือนกันเรื่องของสวที่มาสวจากกลุ่มอาชีพ20กลุ่มเนี่ยนะครับก็นักวิชาการบางส่วนก็มีความคิดเหมือนกันว่าข้อดีเยอะมากร่างนี้ที่เปิดออกมาแต่ประเด็นสวเนี่ยถ้าให้คนผู้เล่นไปเลือกกรรมการด้วยเนี่ยมันดีกว่าหรือไม่อย่างไรมาอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับประเด็นนี้คือผมมองไปว่ามันอย่างเงี้ยคือหลักที่เราคิดสวมาอย่างนี้ในชั้นนี้นะอันที่หนึ่งคือว่าวุฒิสภาในเวลานี้เนี่ยเรามองว่าเป็นสภาเติมเต็มไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงนะครับเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรามองวุฒิสภาเนี่ยเป็นเหมือนสภาผู้รู้ผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่สภาสูงเนี่ยเอามาช่วยกันกรองเป็นพี่เลี้ยงให้สภาล่างเพราะไปคิดว่าสภาล่างเนี่ยสสยังไม่ค่อยเก่งในอดีตนะ ความรู้อาจจะไม่เยอะประสบการณ์ไม่มากอาจจะออกกฎหมายที่ไม่รอบคอบดีพอก็จึงมีสภาสูงสภาบนก็คือวุฒิสภามาช่วยแนะนำอ่ะแต่เวลานี้โลกมาถึงเวลานี้แล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองรุ่นใหม่ใครต่อใครปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเต็มสภาแล้วเขาก็มีประสบการณ์มากพอแล้วเราก็คงไม่ต้องการสภาบนที่จะมาเป็นคนพี่เลี้ยงอะไรอีกแต่ขณะเดียวกันเรากลับมองว่าบ้านเมืองโลกเนี่ยมันเป็นใบเดียวกันความแตกต่างหลากหลายทางความคิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาทำยังไงเราจะเอาความรู้ความสามารถที่คนไทย64ล้านคนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นไม่ได้ถ้าหากใช้ระบบการเลือกตั้งได้ดีพอก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใช่ไหมครับหลายคนแล้วก็ต้องทำตามมติพรรคแต่ความคิดความอ่านดีๆบางคนเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากให้ความรู้ประสบการณ์เขาดูเขาก็ไม่อยากจะติดกับพรรคเขาก็ไม่อยากอยู่ใต้อำนาจพรรคทำไมเราไม่ทำสภาบนให้เป็นสภาเสรีทางความคิดล่ะเอาคนที่เขาคิดอ่านดีๆปรารถนาให้บ้านเมืองดีเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่สัก5ปีแล้วเป็นครั้งเดียวในชีวิตเป็นครั้งเดียวครับไปต่อไม่ได้ถ้าคิดเป็นสวแล้วจะไปเป็นสสอีกไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเว้นวรรคคุณเว้นวรรค10ปีเนี่ยใช่มั้ยครับอย่างเนี้ยคนในครอบครัวก็ไม่ได้เพราะก็เป็นได้แค่ตำแหน่งเดียวครับถ้าสามีเป็นสวภรรยาจะเป็นนายกเทศมนตรีไม่ได้ต้องออกหรือว่าจะให้ภรรยาเป็นนายกเทศมนตรีสามีก็ต้องเป็นสวไม่ได้ครับทำไมก็ต้องแต่ละครอบครัวก็ต้องคือพูดง่ายเราก็หลักมองหลักว่าเพื่อให้เขาได้ใช้ความรู้อย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์จริงๆเขาน่าจะต้องทำให้เขาปราศจากการขัดกันซึ่งประโยชน์ใช่ไหมขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ต้องไม่มีนะแล้วกันในเดียวกันก็วิธีที่จะทำให้เขาได้ออกมาเป็นตัวแทนเองทุกคนมีสิทธิ์เป็นเนี่ยถ้าอายุเกิน40เนี่ยก็คือต้องให้เขาปราศจากการผูกพันหรืออนัตของพรรคการเมืองมากที่สุดก็เลยไม่ให้ใช้การเลือกตั้งให้เขาเลือกกันเองนะฮะเลือกกันเองอาจจะเลือกไข่หรือไม่ไข่นี่เดี๋ยวอาจจะปรับได้แต่ว่าการเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มความรู้ประสบการณ์ซึ่งเรารวมไว้20ชุดนะชุดความรู้ประสบการณ์เนี่ยแต่ละคนอย่างของคุณเองก็อยู่ได้ในกลุ่มอาจจะอยู่ในกลุ่มสื่อหรือกลุ่มการศึกษาแล้วก็ท่านจะไปแสดงว่าผลงานท่านทางด้านไหนเด่นชัดนะและเป็นที่รู้จักของคนในวงการนั้นก็ไปสมัครอยู่ในกลุ่มนั้นเลยแล้วก็กลุ่มนั้นก็เลือกกันขึ้นมาใช่เลือกกันขึ้นมาก็ยอมรับกันขึ้นมาเองนะเป็นการให้เกียรติแก่แต่ละกลุ่มความรู้แล้วก็ถือว่าคนทำคุยเก่งเขาก็ย่อมรู้ว่าใครทำคุยเก่งผมไม่เคยรู้เรื่องคุยผมจะไปเลือกเขาได้ยังไงเขาก็อยู่ในวงการเดียวกันเขาต้องรู้กันเองใช่ไหมก็ให้คำเชื่อถืออย่างนั้นก็รวมขึ้นมานะก็แล้วก็ไม่มีหน้าที่ไปถอดถอนหรือไปชี้ว่าใครขาดคุณสมบัติอะไรสวเนี่ยก็เพราะไม่มีอำนาจอะไรมาแค่หนึ่งเห็นชอบพิจารณากฎหมายร่างกฎหมายต่างๆนะการกรองกฎหมายต่างๆที่ขึ้นมาในชั้นของวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปร่วมเข้าชื่อแก้รัฐนูนซะตามเกณฑ์ถ้าจะแก้รัฐไขรัฐนูนแล้วก็เห็นชอบดูตั้งคำถามเรียกว่าตั้งกระทู้ถามการบริหารงานราชของรัฐบาลและประชุมรัฐสภาเนี่ยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ลงมติไม่ว่างใจรัฐบาลอยู่แล้วสสจะไม่ลงเองแล้วก็อันที่สี่ก็ไปเป็นผู้ให้ความเห็นชอบคนที่จะมาเป็นกรรมการขององค์กรอิสระเช่นไปเป็นกกต.เป็นปปช.เนี่ยคุณก็มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเสียงของสวเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่มีหน้าไม่มีอำนาจอะไรแล้วที่จะไปชี้ว่าคนนั้นผิดไม่ผิดเพราะว่าใครทำอะไรที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับปปช.ชี้ว่ามีมูลทุจริตก็ดีส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองใครทำผิดจริยธรรมร้ายแรงก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะก็เป็นเรื่องศาลก็เหมือนเราเป็นคนธรรมดาเราทำผิด
ตำรวจก็เอาตัวเราส่งฟ้องศาลใช่ไหมศาลอะไรก็อีกเรื่องศาลแพ่งศาลอาญาศาลอะไรก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับคดีความใช่ก็แบบเดียวกันใช่ไหมก็ดังนั้นเราจึงการมีสว.อย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นการไปดึงตัดรอนสิทธิประชาชนในการเลือกตั้งคือเวลานี้คนไปเข้าใจว่าที่ผ่านมาประชาชนมีสิทธิ์ไปเลือกสองอย่างนะเลือกสสสวแล้วพอมาคราวนี้เราให้สวมาจากการเลือกกันเองเท่ากับไปตัดสิทธิประชาชนไม่ให้ไปเลือกสวมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเรื่องของสิทธิ์ในความหมายนี้มันเป็นเรื่องของหลักว่าเราต้องการกลไกองค์กรของรัฐแบบไหนเราต้องมองจากข้างบนลงมาในโครงสร้างใหญ่หรือจะไปมองจากประชาชนในเรื่องสิทธิ์อย่างเดียวมันเห็นภาพไม่ชัดก็จะเป็นการบิดเบือนมันเห็นภาพไม่ชัดใช่เพราะสิทธิ์ในการตัวแทนเขามีอยู่แล้วคือสสครับใช่ไหมแล้วถ้าเขาเลือกกันเองอย่างสวก็เป็นการใช้สิทธิประชาชนใช่ไหมครับก็เท่านั้นเองเพราะเราไม่ต้องการให้สวเนี่ยต้องไปหาเสียงแบบสสหรืออันจะนำไปสู่การไปสิงห์สัญญาแล้วก็ใช้เงินแล้วก็มีพรรคมาเป็นเบื้องหลังด้วยใช่และความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นเป็นสภาของผู้ใหญ่เนี่ยมันจะหายไปไงใช่ไหมแล้วถ้าให้เลือกกันสวก็เลือกสสก็เลือกแล้วกลไกเวลาเลือกตั้งบ้านเราเป็นอย่างนี้มันจะไปต่างกันตรงไหนผมยังมองไม่ออกใช่ไหมประชาชนจะต่างกันยังไงถ้าใช้การเลือกตั้งแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหน้าแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสร้างประชาชนให้มีความรู้นะในการตัดสินใจแล้วก็อนาคตก็จะว่ากันอีกทีนึงในการเดินหน้านี่แหละก็ต้องเปิดพื้นที่กลางให้คนกลุ่มต่างๆต่างสถานะต่างความคิดต่างพื้นที่ต่างเศรษฐกิจเศรษฐฐานะนี่นะได้มาได้คุยได้เห็นด้วยกันได้สังสรรค์กันบ่อยๆมากๆนะฮะอย่าไปให้เขาอยู่ในช่องใครช่องมันเหมือนอยู่ในกล่องลังเป๊ปซี่อยู่ใครอยู่มันต้องให้เป็นไปที่เปิดกว้างให้มาเจอกันเหมือนเด็กๆอ่ะอย่าให้ไปเล่นอยู่ในห้องคอนโดให้คอนโดมันให้ทำสนามเด็กเล่นเย็นมาให้มาเจอกันมาเล่นด้วยกันจะรู้จักกันใช่ไหมจะได้สามัคคีกันเนี่ยนี่สังคมไทยมันขาดสนามเด็กเล่นในความหมายนี้มันคุณนึกภาพออกไหมที่ผมพูดมันต้องมีสนามให้ทุกคนที่ความคิดเห็นต่างมาคุยกันเวลานี้ต่างคนต่างไปอยู่ห้องใครห้องมันแล้วก็คิดไปแล้วก็เสียนเฟซบุ๊กไปให้ความคิดความอ่านเนี่ยมันก็กระจัดกระจายหมดเลยซึ่งมันไม่ดีในแง่ของการอยู่ร่วมกันจริงอยู่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรแต่สิทธิ์ของเหล่านั้นเราต้องมองว่าต้องอยู่ร่วมกันในส่วนรวมให้ได้เราต้องสงวนความต่างแสวงหาจุดร่วมให้ได้มันถึงจะอยู่กันได้ไม่งั้นโลกเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายังแตกแยกทางความคิดเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นบ้านเมืองที่แข็งแรงทำอะไรดีเนี่ยมันลิบหลีไปเรื่อยๆเลยครับครับครับแล้วต่อไปในการเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่เปิดร่างแรกมาแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ครับทางด้านกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญนี่ก็จะไปลงพื้นที่ไหมฮะไปทำความเข้าใจกับประชาชนที่เราวางไว้ตอนนี้เนี่ยถ้าออกไปต่างจังหวัดเนี่ยก็วันที่30-31ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้เนี่ยก็จะไปที่เชียงใหม่แล้วนะครับไปเชียงใหม่แล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะไปที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะไปที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็จะกลับมาที่กรุงเทพอีกนะครับนี่ก็เป็นที่ตารางวางไว้แล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันในส่วนของการไปในกลุ่มต่างๆก็จะมีเพิ่มเติมอีกว่าวันในสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้วันศุกร์ประมาณบ่าย2โมงก็จะมีการแถลงตัวร่างเบื้องต้นนะผมไม่ใช่คำว่าร่างแรกนะว่าร่างเบื้องต้นร่างเบื้องต้นแล้วก็แถลงให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนทั่วไปได้รับรู้นะฮะได้รับรู้แล้วก็ได้ซักถามข้อสงสัยในเบื้องต้นจะได้ตอบกันได้เข้าใจเลยใช่ไหมฮะแล้วก็วันที่3ตอนบ่ายก็จะเชิญสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาประชุมกันที่รัฐสภาเพื่อที่จะชี้แจงให้เขาฟังว่าร่างสาระสำคัญคืออะไรในวันที่3ตอนบ่ายที่รัฐสภาครับนะฮะแล้วก็วันที่5วันศุกร์ตอนเช้าก็จะเรียนเชิญแกนนำของสภาองค์กรชุมชนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมาที่สภาประมาณสัก100คนแกนนำเขาเพื่อให้เราจะเล่าให้ฟังถึงสาระสำคัญให้เขาเข้าใจเขาจะกลับไปพูดคุยกับสมาชิกของเขาที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็เราก็จะคิดอยู่ว่าเวลาเราจำกัดเรามีเวลาแค่กุมภากับมีนากุมภาเรารับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับเนี่ยมาจน15กุมภานะฝ่ายคสช.ฝ่ายครม.ฝ่ายองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นกลับมาได้ถึง15กุมภาแต่เราก็ยังเปิดฟังไปเรื่อยๆนะ
แต่ว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยเราคงจะหาทางที่จะออกไปตามจุดต่างๆบ้างในช่วงต้นเดือนนะครับแต่ว่าหลังวันที่15มีนาไปแล้วก็คงไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลตรวจทานคิดกันให้ดีเพราะว่าร่างสุดท้ายเนี่ยจะต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลในวันที่29มีนาคมซึ่งเวลาก็จำกัดมากค่อนข้างงวดมากงวดมากครับเพราะว่าทางรัฐมนูลชั่วคราวให้เวลาเราไว้180วันเราเริ่มทำงานวันที่6ตุลาคมปีที่แล้วมันก็นับวันก็จะมายื่นเสร็จสิ้นวันที่29มีนาคมครับอาจารย์มองแล้วว่าร่างนี้น่าจะผ่านประชามติไหมถ้าอธิบายให้ประชาชนเข้าใจครับแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราอธิบายและประชาชนท่านเข้าใจในเหตุในผลนะเราอธิบายได้ชัดเจนดีเนี่ยผมคิดว่าวินยูชนก็ต้องให้ผ่านแน่ๆเพราะว่ามันเป็นร่างที่หนึ่งเราให้สิทธิเสรีภาพประชาชนมากกว่าที่เคยมีครับเพราะเราเขียนชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทั้งที่กฎหมายระบุไว้และที่กฎหมายไม่ได้เขียนไว้เลยนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยท่านจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าที่กฎหมายเขียนให้ถ้ากฎหมายไม่เขียนไว้ท่านใช้สิทธิ์นั้นไม่ได้เราเขียนว่ามีทั้งสิทธิที่กฎหมายเขียนและไม่เขียนแต่ไอ้ที่ไม่เขียนหรือเขียนก็ตามเนี่ยก็มีข้อจำกัดว่าต้องไม่ไปรบกวนคนอื่นนะต้องไม่ไปบ่อนทำลายบ้านเมืองนะอันนี้ก็เปิดกว้างสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อะไรจะเกิดใหม่ๆก็เยอะใช่ไหมมันมี disruptive technology เนี่ยอะไรใหม่ๆเยอะเพราะนั้นเราเปิดรอเลยนะไม่ต้องมาถกกันอีกว่ากฎหมายให้อนุญาตทำไม่ได้ไหมทำมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไม่ต้องนะอันที่สองเรากำหนดในเรื่องของรัฐต้องมีหน้าที่ซึ่งเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันในรัฐธรรมนูญของเราที่เขียนว่าหน้าที่ของรัฐคืออะไรที่ผ่านมาไม่มีบทนี้นะนึกกันเอาเองว่ารัฐคงมีหน้าที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เขียนว่าเป็นสิทธิของประชาชนแต่รัฐไม่ทำให้ประชาชนก็ได้สิทธิ์แบบลอยๆสิทธิ์แบบลอยเหมือนกับเขียนบอกว่าพ่อแม่ต้องพาเด็กลูกไปดูหนังอาทิตย์ละครั้งนะเขียนไว้สิทธิของเด็กจะได้รับการพาไปดูหนังอาทิตย์ละครั้งแต่ฝั่งนี้ไม่ได้เขียนหน้าที่ของพ่อแม่เพราะนั้นพ่อไม่เคยพาไปเลยลูกก็อ่านไปเพลินๆไม่ได้ไปไหนสักที่ใช่ไหมนี่เราก็เขียนอย่างนั้นนะแล้วก็เราเขียนหน้าที่ของประชาชนด้วยโดยเฉพาะหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะสมบัติแผ่นดินโบราณสถานอะไรต่างๆแล้วก็เขียนให้มีหน้าที่เชื่อเพราะว่าระยะหลังเนี่ยคนประชาชนคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานก็ปล่อยปละละเลยเห็นอะไรก็ไม่ทำบ้านเมืองก็เสียหายนะเพราะฉะนั้นเราก็มีให้มีหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เป็นกลไกความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยเราก็คลี่คลายหรือว่าเขียนให้มันชัดเจนไม่ให้มันอึมครึมหรือไม่ให้มันเกิดการไม่มีประสิทธิภาพอย่างองค์กรอิสระเนี่ยนะพวกเราก็เน้น3หลักเลยว่า1ต้องให้เขาเป็นอิสระสมชื่อคือปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองให้มากที่สุดใช่มั้ยอันที่2เขาทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมีข้อสงสัย1ล่าช้า2ไม่มีมาตรฐานอะไรต่างๆนานาอ่ะเราก็ไปเขียนให้เขาต้องปรับปรุงตรงนี้ให้ชัดนะครับอันที่3เขามีองค์กรอิสระตั้ง4องค์กร5องค์กรเนี่ยที่ผ่านมานะเขาก็ต่างคนต่างทำงานน่ะใช่ไหมดีไม่ดีขัดแย้งกันก็มีเราก็ไปเขียนว่าคุณต้องทำงานร่วมกันนะโยงกันนะแล้วก็อะไรอ่ะยกตัวอย่างการโยงอย่างที่มีมาตราหนึ่งบอกว่าถ้าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสตง.นี่แหละผู้ว่าสตง.เห็นว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหน่วยใดก็ตามเนี่ยใช้คำโครงการหรือใช้เงินแผ่นดินเนี่ยไปในทิศทางที่อาจจะไม่คุ้มค่าอาจจะสร้างปัญหาหรือหนี้สาธารณะระยะยาวนะก็ให้ทำรายงานไปให้คณะกรรมการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นบอร์ดของเขาได้พิจารณาถ้าบอร์ดเขาเห็นด้วยกับตัวผู้ว่าเห็นด้วยนะก็ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคณะกรรมการปปช.ไปปรึกษากับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แล้วแต่กรณีถ้าสามองค์กรนี้เห็นว่าใช่บ้านเมืองเสียหายก็ให้สามองค์กรเนี่ยทำหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรีทราบทำหนังสือแจ้งรัฐสภาทราบเท่านั้นเองเป็นการบอกไว้ก่อนเตือนไว้นะว่ามันจะอันตรายนะแต่ไม่ได้ไปควบคุมอะไรนายกอ่านเสร็จจะไม่ทำอะไรก็ได้เรื่องของท่านถ้าคิดว่าถูกถ้าคิดว่ามีแน่นอนมันดีฮะเพราะนั้นการที่เราไปวางเรื่องนี้ไม่ได้ไปควบคุมรัฐบาลนะแต่เป็นการให้องค์กรเหล่านี้ได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินใช่ไหมครับเขาก็ทำหน้าที่แค่เตือนคุณจะฟังไม่ฟังก็ไปรับผิดชอบทางการเมืองคุณเองก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นแต่วางเป็นระบบซะนะไม่ใช่ที่ผ่านมาไม่ได้เขียนไว้คนก็บอกอ้าว
ช้เงินไปอย่างนี้ทำไมสตง.ไม่ท้วงใช่ไหมเขาก็บอกเขาท้วงแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่มีรัฐบาลก็บอกมันก็ไม่มีทางมาแล้วมูลไม่ได้เขียนไว้อย่างเราก็ไปทำให้มันเป็นระบบระเบียบเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเข้าใจว่าไอ้จริงที่ฝ่ายที่เขาออกมาสื่อข่าวทุกวันมาพูดทุกวันฝ่ายการเมืองว่าเราไปยึดอำนาจประชาชนเราไปควบคุมรัฐบาลให้ทำงานไม่ได้เราไปไม่ใช่เลยครับถ้ารัฐบาลมาด้วยความตั้งใจทำงานด้วยสุจริตท่านจะทำงานได้ดีมากเลยและประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลครับใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยเอาหลักธรรมาภิบาลมาคิดหมดว่าเออต้องให้ชาวบ้านรับรู้นะต้องเปิดเผยนะต้องให้เขาควบคุมตรวจสอบได้นะและท่านก็มีสิทธิ์ทำงานท่านได้ถ้าท่านทำตามอย่างที่สุจริตท่านทำได้ฮะแต่ท่านคิดจะไปล่วงลูกในงบประมงประมาณต่างๆเอาเราไม่ให้ทำอ่ะอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าเราไปให้ท่านทำงานไม่ได้แต่ถ้าทำงานอย่างถูกต้องตามทรงครองธรรมก็ทำได้เพราะหลักเรื่องการไม่ให้ยุ่งงบประมาณเนี่ยเขาเขียนในมาตรานูนฉบับก่อนแล้วนะเพียงแต่เรามาเขียนกำหนดโทษในคราวนี้ที่ผ่านมามันเขียนลอยๆมันไม่มีโทษคราวนี้เราก็เลยมาเขียนให้มีโทษว่าถ้าคุณไปวุ่นวายกับมันมากมีคนเอาไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเห็นหลักฐานวินิจฉัยคุณออกทั้งคณะนะเป็นการมีการหนดโทษเก่งๆปราบไว้ด้วยใช่ใช่ใช่ประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีเขาย่อมชอบข้อนี้สิเพราะว่ามีการดูแลภาษีเขาใช่ไหมไม่ใช่เอาเงินภาษีไปเสียทำงานแทบอย่างคุณทำงานหนักแทบแย่เสียภาษีก็ตั้งเยอะแล้วเอาไปเป็นโง่มาแผ่นดินแล้วพวกพรรคการเมืองทั้งหลายอาศัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาเงินไปผู้ยีผู้ยำเอาไปลงพื้นที่ตัวเองเอาไปให้พรรคพวกตัวเองเนี่ยเราเจ็บช้ำน้ำใจไหมล่ะเงินทองก็หายากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่เขาเขียนห้ามไว้แต่ฉบับก่อนแล้วเรามาต่อให้มันมีบทลงโทษที่มันชัดเจนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดข้างตัวเองนะแต่พูดให้ฟังว่าทุกอย่างที่ไปปรับแก้เนี่ยผู้อย่างปรับแก้เนี่ยพยายามทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันอยู่กลับมาอยู่เป็นปกติพูดง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ปกติเพราะคนกลุ่มหนึ่งไปทำให้มันไม่ปกติเพราะกฎเกณฑ์ระบบกฎหมายเงื่อนไขต่างๆมันไม่ทันต่อการประพฤติที่ไม่ปกติมันก็เลยพากันไม่ปกติไปหมดดังนั้นเรากลับมาไปสู่ปกติฮะครับครับนั่นแหละครับเดี๋ยวรอดูนะครับอาจารย์ครับ29ศุกร์นี้นะฮะจะได้เห็นกันเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสงสัยก็เดี๋ยวลองดูนะครับส่งความเห็นต่างๆมาได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปปฏิรูปประเทศไทยกับสุรารังสิตกันต่อเลยครับ